สวัสดีแฟนนิวพลัสครับผมวันนี้นะครับสตาร์อินเทอร์วิวของเราอยู่กับสี่สาวลูกทุ่งจากค่ายเมโลมีครับต้อนรับสี่สาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้สี่สาวแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนครับผมว่าแต่ละคนชื่ออะไรคนทำอิดเนาะก็แนะนำตัวเป็นภาษาลาวเลยละกันเนาะสบายดีแบ่งพริกลาวเศร้าลูกเครื่องไทยลาวจากค่ายเมโลมีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสาวตายนะคะชื่อกาวทอร์นาโดค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยที่สุดในโลกค่ะซินเดอเรลล่าเมโลมีค่ะอีกคนนึงครับสวัสดีค่ะบอลลูนเสียงทองบอลลูนเสียงทองค่ะเสียงทองที่สุดใน3โลกค่ะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ในการแนะนำตัวใช่แล้วไม่มีใครยอมใครเลยนะคะถามก่อนเลยค่ะว่า4สาวของเรานี้เป็นศิลปินของค่ายเมโลมีอยู่แล้วการรวมตัวของทั้ง4คนนี้มารวมตัวกันได้ยังไงครับค่ะก็พวกเรานะคะเป็นสี่สาวจากค่ายเมโลมีซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งสาว4คนในค่ายสวยที่สุดในค่ายเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะประมาณนั้นแล้วก็พวกเราก็มีแบบสไตล์เป็นของตัวเองมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไงก็เลยจัดเอามาแบบว่ามิกซ์รวมกันนิดนึงให้มันดูให้แบบเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างบอลลูนอย่างเงี้ยก็จะมีสไตล์แบบว่าออกสวยๆเท่ๆห้าวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพี่ซินเนี่ยก็มีความหวานดูแบ๊วแบบงุ้งงี้งุ้งงี้ตะมุตะมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แบงค์นี่เป็นสาวลาวเป็นสาวลูกครึ่งไทยลาวที่มีความสง่างามสง่างามแล้วสง่างามสง่างามตะวันมือเนนีอันสลัดผ้าซินนอคอบ้าวาเซสายบ้าวาเซ็กซี่นิดนึงก็คนสุดท้ายนะคะพิกก้าวทอร์นาโดคำว่าทอร์นาโดคงไม่เรียบร้อยแล้วมั้งต้องบอกว่าเรียบร้อยสุดนางเซฟแบบพายุมาเลยค่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาพี่เบนเขาก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาแบบว่าให้พวกเราเนี่ยมารวมตัวกันนิดนึงเพื่อจะได้ตอบรับเขาเรียกว่าแบบให้เป็นของขวัญแฟนคลับของเราว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะเพราะเราก็เล่น MV เองด้วยเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก่อนหน้านี้แต่ละคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองจากค่ายเมโลมีเป็นไงบ้างแต่ละคนเพลงประมาณแนวไหนโอ้ยังซีนี่เป็นเพลงช้าค่ะเป็นสไตล์ลูกทุ่งแล้วก็กึ่งสมัยใหม่นิดนึงนะคะเป็นแบบว่าเป็นเพลงเศร้าๆแต่ว่าเศร้าเวอร์ชันที่แบบว่าอ้อนน่ารักน่ารักค่ะไม่ดราม่ามากค่ะแบบโลกสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อประมาณว่าเมียน้อยอะไรอย่างงี้อันนี้เพื่อนตั้งให้ค่ะจริงๆก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเพลงว่านายค่ะเป็นซิงเกิลแรกค่ะเป็นไงฟีดแบคจากแฟนๆโอเคมั้ยฮะดีมากเลยค่ะก็แบบว่าคนที่แบบว่ารอติดตามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าออกมาแล้วก็ตอนแรกออกไลลิกมาก่อนแล้วเขาก็รอดู MV ค่ะMV ก็แซ่บสถานสูงไปเลยเนาะโอ้แซ่บค่ะเป็นแบบแซ่บแต่ว่ายังมีความน่ารักอยู่ค่ะมันถึงคนต่อไปบ้างครับผมยังคงเอกลักษณ์นะความแซ่บนะคะแต่ว่าอย่างแบงเองเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสาวไทยลาวเนาะก็จะมีเป็นเพลง2ภาษาภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็ในเนื้อเพลงเนี่ยก็คือจะมีเป็นซับเป็นภาษาลาวขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้าแฟนๆคนไทยที่เข้าไปดูก็จะงงๆนิดนึงแล้วก็คอมเมนต์มาแบบประมาณว่าทำไมไม่มีภาษาไทยให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็สามารถร้องได้ร้องตามได้ชื่อเพลงว่าเธออย่าไปแบงค์พิกลาวค่ะสามารถติดตามได้ใน YouTube แล้วค่ะและอย่างนี้เวลาเราไปที่ลาวเป็นไงบ้างแฟนๆที่ลาวรู้จักก็จริงๆจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ไปเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศลาวเลยนะคะพี่เบนนำทีมค่ายเมโลมีไปเปิดตัวที่นู่นนะคะแล้วก็มีการแบบว่าร้องโชว์ที่นู่นเป็นที่แรกเลยนะคะเปิดตัวเสร็จก็กลับมาเมืองไทยถึงได้มาถ่าย MV แล้วก็ปล่อยออกไปก็กระแสตอบรับดีมากค่ะทั้งลาวทั้งแฟนคลับคนลาวแล้วก็แฟนคลับคนไทยเพราะว่าอย่างตัวแบงเองเนี่ยคือมีโอกาสทำงานพิธีกรอยู่แล้วก็เลยมีแฟนคลับพื้นฐานที่แบบติดตามในนั้นที่เราเป็นพิธีกรพอเราเปลี่ยนมาเป็นอีกลุคนึงมาเป็นอีกแนวนึงมาเป็นนักร้องมาเป็นศิลปินคนก็รอติดตามว่าเอ้ยเราจะร้องเพลงเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็รอติดตามก็ปรากฏว่าหลายคนก็บอกว่าหูยไม่น่าเชื่อว่าร้องเพลงพอขนาดนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าพึ่งในความสามารถพึ่งในความสามารถพอสมควรตั้งแต่เป็นพิธีกรแล้วยังร้องเพลงพออีกด้วยเอามาดึงสาวท่านต่อไปบ้างดีกว่าครับค่ะเป็นบอลลูนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คนนั้นเป็นสุดท้ายเนาะเป็นพายุก้อนสุดท้ายแล้วกัน
ค่ะก็สำหรับบอลลูนค่ะก็เป็นแนวดราม่าแบบว่าจิกกัดนิดนึงชื่อเพลงว่าคู่ใจไม่ใช่คู่นอนค่ะก็เหมือนแบบว่าอยากได้คนรักที่เป็นตัวเป็นตนสักทีถ้าเปรียบเทียบก็คือเพลงของบอลลูนจะออกเมียนหลวงอันนี้เพลงเมียนน้อยใช่ถามเลยมีความแบบเป็นเพราะว่าพวกเราแบบสไตล์ใกล้เคียงกันแต่ว่าพี่สิงเขาจะมีความหวานๆอยู่แต่หนูจะมีความแบบฮาวๆอยู่ในด้วยลุคของเราหรือเปล่าพี่ๆเขามองเห็นลุคของเราสองคนใช่ไหมจะใช่ อันนี้เมียหลวงอันนี้เมียน้อยอันนี้เมียอะไรนะใช่ก็เนี่ยแหละแล้วก็กระแสตอบรับก็ดีมากๆค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลเพลงแรกค่ะที่บอลลูนได้ออกกับค่ายเมโลมีคนสุดท้ายดีกว่าครับก็ตรงกับชีวิตเหมือนกันนะคะไม่เคยนกค่ะคนนี้ค่ะมันยังไงไม่เคยนกเนี่ยเราใช้วิธียังไงก็คือก็จากผลงานล่าสุดก็คือชื่อเพลงว่าแอลนะคะจากชื่อเพลงก็น่าจะรู้เข้าใจนะคะก็อารมณ์ประมาณแบบว่าต๊อกหนุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แอลหนุ่มแล้วก็ปกติก็จะสอนน้องๆนะคะว่าเนี่ยแอลยังไงไม่ให้น้องเลยเนี่ยจากคนใช่ค่ะเพราะปกติเราได้มาตลอดเราไม่เคยซื้อกินนะคะกลับมาในพาร์ทของสี่สาวการรวมตัวของเราเป็นไงบ้างพอได้ทำงานร่วมกันทั้ง4คนครับถามความรู้สึกหน่อยมันมากค่ะปรับเลยนะมันมากค่ะใช่ปรับจับปูใส่กระด้งนะคะคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเลยสักคนอย่างแบงค์เองก็คืองานพิธีกรงานดีเจมีงานประจำก็จะว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างน้องๆเนี่ยคือบางคนก็เพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบก็ยังแบบว่ายังแบบมีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะนัดกันซ้อมกว่าจะนัดกันนี่ก็ค่อนข้างยากแล้วนี่บางทีแบบช่วงก่อนที่จะถ่าย MV คือพอช่วงเวลาไม่ได้ก็ท่านั้นก็เอาดึกไปเลยละกันซ้อมกันยันตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้กลับคือบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคือแบบหนักมากแต่ว่าก็คือใช่แต่ว่าก็คือเราทุกคนก็แบบพยายามเต็มที่นะคะแล้วก็ถ่าย MV ออกมาให้ทุกคนแบบว่าดูกันแล้วก็คนก็ชอบกันเยอะนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ฉีกแนวของตัวเองมาแบบหลายคนเลยเพราะว่าแต่ละคนทักษะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเนี่ย3คนนะคะเนี่ย3คนเนี่ยนะคะก็คือ3คนน่ะเป็นคนที่ร้องเพลงช้าค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีทักษะในการเต้นเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพี่ก้าวก็เลยจะต้องฝึกเยอะหน่อยยิ่งอย่างพี่แบงค์นี่คือแบบแต่ก่อนอันนี้คือไม่ใช่ลุคนี้เลยค่ะคือแบบผ้าสิ้นนี่ยาวถึงนี่คือเรียบร้อยใส่แขนยาวใช่ๆๆแรกไม่รู้สึกเขินบ้างหรอแบบเขินเขินตอนแรกบอกเลยว่าเขินมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะต้องแบบว่านิดนึงนะคะต้องแบบเปิดหน่อยเลยนี้ตอนนี้คือนางแซ่บที่สุดใน4คนแล้วค่ะณจุดนี้กับซิงเกิลแรกของการรวมตัวของเรา4คนชื่อว่าซิงเกิลอะไรที่ปล่อยออกไปฮะชื่อเพลงว่าชักชักว้าวทำไมชื่อทำไมชื่อแบบว่าคือจะแบบว่าต้องออกเสียงสูงหน่อยค่ะต้องว้าวจริงๆต้องบอกที่มานะพี่ก้าวบอกที่มาของเพลงนี้นะฮะฟังคำอธิบายก่อนนะคะสำหรับเพลงชักว้าวนะคะก็คือเนื้อหาอารมณ์เพลงประมาณแบบเด็กเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเวลาอยากได้ของแบบคุณแม่หนูอยากได้ของอยากได้ที่ลงไปชักที่ชักบอลหนูจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเหมือนพวกเราใช่ไหมคะแก๊งสี่สาวแก๊งสี่สาวหรือไม่แบบพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเราก็จะเห็นแบบหนุ่มใช่ไหมเราก็อยากว่าเฮ้ยแกนั้นพูดนะฉันอยากได้แกต้องไปคนนั้นอย่ามาเอาตากล้องจ้าบางทีแบบวันลุงก็จะลงไปชักน้ำลายฟูมปากใช่ขอโทษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมีต้องชักจะบอกว่าบอกว่าบอลลูนลงไปชักจริงๆแล้วคือก้าวนั่นแหละนะฮะนี่เป็นน้องหมดเลยค่ะอย่างเพลงนี้เนี่ยไปใช้ในประสบการณ์จริงบ้างหรือเปล่าต้องลงไปชักอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่ชักอยู่เฉยๆเขาก็มาเราที่มันสวยนะพอปล่อยออกไปเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากแฟนๆครับผมเพลงชักว้าวของเราโดนด่าเติมเลยค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าเป็นยังไงครับใช่เขาก็แบบมีวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบอย่างเพลง
อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเต้นเต้นอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรพิมลิ่งมันแบบอะไรอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบางคนยังไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะก็แบบว่าเห็นชื่อเพลงก็แบบว่าดาแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็แต่พวกเราก็ต้องขอบคุณนะคะพวกเราใช่ใช่ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเพราะว่าดีกว่าไม่มีคนดูในใจคือคิดอย่างเงี้ยคือแบบว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรายอมรับได้แล้วอีกอย่างนึงพวกเรา4คนน่ะคืออย่างที่บอกคือเป็นคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วก็มาจับรวมเนี่ยก็เหมือนจับปูใส่กระด้งอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบแรกๆที่เราเพิ่งทำแล้วก็ก็จะนำคำติชมอะไรเงี้ยไปพัฒนาต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะที่แบบให้ความสนใจกับเพลงของเราอย่างเงี้ยพอกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันเยอะขนาดนี้มันทำให้เป็นแบบว่าทำให้แรงใจเราเฟลลงหรือเปล่าในการทำงานไม่เลยค่ะคืออย่างแบงค์เนี่ยบอกเลยว่ายิ่งฮึดยิ่งแบบเฮ้ยดีใจอ่ะแบบคนคือเอาตรงๆคือถ้าคนไม่ดูคนไม่ฟังเขาจะมาวิจารณ์ได้ไหมถูกไหมเขาก็ต้องดูต้องฟังแล้วก็ต้องจับผิดเราคือยิ่งเขาไปดูยิ่งเขาจับผิดมันก็เหมือนการถ้าการเข้าให้ความสนใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเป็นเรื่องปกติค่ะว่านะคะมันเรื่องปกติคือถ้าเขาไม่วิจารณ์เลยแล้วทุกอย่างดีหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเห็นว่าทั้งสี่สาวทุ่มเทในการถ่าย MV ในครั้งนี้มากโอ้ยบอกเลยคือถ่ายกันจนแบบเสื้อหลุดกระจุดใช่ยังแบบมาเย็บแล้วถ่ายต่ออย่างเงี้ยใช่คือเพราะว่าใน MV เราจะเต้นกันด้วยพอเต้นแล้วมันไม่ใช่เต้นครั้งเดียวถ้าใครได้ถ่าย MV จะรู้ว่าแบบมันเยอะมากมันเต้นทั้งวันเพราะว่าเพลงเราเป็นเพลงเต้นก็คือจะอ่านแบบอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าบางทีต้องเก็บหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีฉากนึงที่อยู่ในรถร้อนมากคือรถไม่ได้สตาร์ทนะคะอยู่กลางแดดจริงเหรอไปอยู่ในนั้นแล้วแดดความแดดเมืองไทยไงใช่แล้วก็แบบแล้วเราก็ต้องอย่างเงี้ยหน้าต้องดูแฮปปี้ต้องมีความสุขแล้วกล้องก็ซูมมาแล้วเหงื่อก็แบบแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเสมือนว่าเราเพิ่งขึ้นมาจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเอ็มวีมันจะมีช่อนแบบเปียกน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวิ่งเข้าห้องเอาง่ายๆก็คือหลังจากทำเอ็มวีเสร็จพวกเราป่วยกันเลยใช่ไม่สบายเพราะว่ามีทั้งสามวันแดดแล้วก็แอร์แล้วก็น้ำอย่างเงี้ยค่ะภายในเนี่ยแค่เวลาในการทำ MV ก็แบบสุดยอดเลยอยากจะฟังสักท่อนหนึ่งกับเพลงชักว้าวของเราจังเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าเต้นด้วยไหมคะได้ด้วยหรอได้ค่ะงั้นก็ได้ไหมท่อนถูกละกันเนาะชักชักชักคนน่ารักชักเธอไม่เช็คเช็คเช็คถ้าไม่เช็คถ้าไม่เช็คบินฉันสักทีชักชักชักคนน่ารักชักเธอไม่รักอย่านานักก้มลำก้มลำก้มลำใหญ่ชักว้าวกลับไปนั่งที่หอตัวเองก่อนที่ตากล้องของฉันจะไม่ไหวตากล้องบอกเริ่มน้ำลายไหลแล้วนะคะอันเร็วๆนี้เร็วๆนี้สี่สาวของเราจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกันอีกหรือเปล่าครับจริงๆก็คุยกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปนะคะเดี๋ยวรอให้ทุกคนแบบว่าว่างพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมีประชุมกันอีกครั้งแต่ที่แน่ๆคือพวกเรามีซิงเกิลต่อไปความพิเศษมาอยู่ตรงนี้ว่าเพราะว่าสี่สาวของเราจะมีซิงเกิลที่สองเป็นของตัวเองสุดท้ายนะครับอยากจะให้ทั้งสี่สาวฝากติดตามผลงานทั้งหมดของพวกเราหน่อยครับผมตัวแทนก็ได้ขอเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะข้อเป็นตัวแทนเบาภาษาลาวก่อนเนาะภาษาไทยเดี๋ยวให้น้องบอลลูนแบงให้บอลลูนแบงข้องแบงเนาะก็ฝากติดตามเพลงเธออย่าไปแบงพิกลาวใน YouTube ได้เลยเด้อ Channel Melo Me เนาะแล้วก็เพลงรวมโปรเจกต์พิเศษชักว้าวใน Melo Melo ใน Channel Melo Me เซ็นกันเนาะแล้วก็เพลงใหม่ข้องแบงนะไวๆนี้ได้ติดตามแน่นอนกับเพลงไพ่บ่ฮักคอยฮักเด้อถ้าติดตามกันได้เด้อค่ะใช่เป็นภาษาไทยโดยรวมใช่ของเอาเป็นภาพรวมแล้วกันก็ขอฝากพวกเราสี่สาวลูกทุ่งเมโลมีด้วยนะคะกับเพลงชักว้าวนะคะตอนนี้ก็มีออก MV ไปแล้วนะคะทางชุดช anel YouTube เมโลมีนะคะแล้วก็ฝากศิลปินในค่ายของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ก็มีแบบศิลปินเยอะมากเลยนะคะในค่ายฝากค่ายเมโลมีของเราไว้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามได้ทาง Facebook นะคะ Instagram นะคะพิมพ์ว่าเมโลมีได้เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานของ4สาวจากเมโลมีนะครับรับรองว่าแต่ละผลงานของสาวๆนั้นออกมาแซ่บสถานส่วนอย่างแน่นอนนะครับผมฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสตาร์ทีวีของเราก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้านะครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและ4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ช็คช็คคนน่ารักจะช็คช็คถ้ามีเช็คเช็คเช็คถ้ามีเช็คถ้ามีเช็คบินฉันสักที